ถ้าคุณอยากจะเก่งปากัวและฟีลลิ่งแบบเร็วที่สุดสำหรับคนที่อยากจะได้ช็อตคัทเลยนะครับคุณทำสองข้อนี้ครับข้อแรกนะครับคุณต้องหาโค้ชคุณต้องหาคนที่เขามีประสบการณ์หรือเก่งกว่าคุณให้เขาช่วยให้คำแนะนำคุณเวลาคุณฝึกซึ่งคนที่เขามีประสบการณ์มากกว่าเราเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะต้องมีเทคนิคหรือมีท่าต่างๆที่เราไม่รู้ซึ่งเราก็สามารถขอคำแนะนำจากเขาได้ซึ่งคนที่เขามีประสบการณ์เก่งกว่าเขาให้คำแนะนำให้เราได้แน่นอนซึ่งถ้าเกิดเราฝึกเนี่ยแล้วเราเทียบกันระหว่างเราฝึกคนเดียวซึ่งเราก็ลองผิดลองถูกจนมันได้กับเรามีคนให้คำแนะนำมีคนคอยชี้แนะให้คือเหมือนคำว่าเราอาจจะต้องลองผิดลองถูกบ้างแต่คือเราไม่ต้องลองหลายครั้งถ้ามีโค้ชเนี่ยคุณฝึกแป๊บเดียวคุณจะเป็นเลยผมบอกเลยว่าการมีโค้ชการมีพี่เลี้ยงอะไรเนี่ยผมบอกเลยว่าเรื่องเนี้ยใช้ได้กับทุกสายอาชีพใช้ได้กับทุกเรื่องที่เราทำเนี่ยถ้าเรามีคนที่เขาเก่งกว่ามีประสบการณ์กว่าเขาให้คำแนะนำเราจะไปได้เร็วแล้วก็เป็นเร็วมากนะครับข้อ2ครับถ้าคุณมีโอกาสเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณต้องไปงานแจมหรือไปงานอีเวนต์เพราะว่าเวลาไปงานแจมหรืองานอีเวนต์เนี่ยคุณจะได้เจอคนที่เล่นปากัวเล่นฟีนิ่งเหมือนกับเราแล้วคุณจะได้เจอคนที่เขาเก่งกว่าแล้วก็เจอเพื่อนใหม่ๆด้วยซึ่งผมบอกเลยว่าการเล่นปากัวหรือฟีนิ่งเนี่ยเล่นคนเดียวกับมีคนเล่นด้วยไม่เหมือนกันนะฮะมันต่างกันมากนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเกิดเล่นแบบมีคนเล่นด้วยเนี่ยบางท่าที่เราไม่คิดว่าเราทำได้แต่พอเรามีคนเล่นด้วยมีความฝึกด้วยมันจะทำได้คือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าเวลามีคนเล่นด้วยเราแบบเพราะเวลาเราเล่นปากดฟีนิ่งเนี่ยถ้าเกิดไปพวกงานแจมอีเวนต์เนี่ยมันจะแบบเหมือนมีคนคอยดูคอยเชียร์อยู่ตลอดเวลาเวลาไปงานพวกอีเวนต์แจมเนี่ยคุณจะได้เจอคนเก่งแล้วก็ได้ฝึกพร้อมกับเขาคือคุณจะได้ฝึกกับคนเก่งๆที่ถ้าคุณไม่ไปงานพวกนี้คุณอาจจะไม่มีโอกาสได้ฝึกกับเขาแบบใกล้ชิดขนาดเนี้ยถ้าคุณไปงานพวกนี้แล้วมีคนเก่งมาเนี่ยคุณจะได้ฝึกกับเขาแบบใกล้ชิดมากซึ่งถ้าเกิดเราอยากจะถามอะไรแล้วขอคำแนะนำจากเขาได้เลยซึ่งมันไม่เหมือนกับที่เราเอาทักแชทไปถามเขาว่าท่านี้ทำไงเทคนิคยังไงซึ่งอันนี้เราได้คุยแบบตัวได้คุยใกล้ชิดเขาเลยแล้วเขาก็อาจจะให้คำแนะนำเราหรือทำให้เราดูเลยซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างเลยคือเวลาไปงานพวกนี้นอกจากได้คำแนะนำแล้วยังได้แบบแลกเปลี่ยนความคิดกันซึ่งผมบอกเลยว่าความคิดเนี่ยสำคัญมากผมอยากจะบอกเลยว่าความคิดเนี่ยมันมีอิทธิพลกับเราในทุกๆเรื่องเลยถ้าคุณคิดว่าคุณทำได้คุณก็ทำได้ถ้าคุณคิดไปก่อนว่าคุณทำไม่ได้คุณก็ทำไม่ได้ซึ่งความคิดเนี่ยถ้าเกิดเราแบบได้คุยกับคนที่เขาเก่งกว่าได้รู้ความลับของความคิดเขาว่าเขาคิดยังไงทำไมเขาถึงทำท่านี้ได้โอ้ท่านี้มันโคตรน่ากลัวเลยเขาทำได้ยังไงเขาฝึกท่านี้เป็นได้ยังไงคือถ้าเกิดคุณรู้ความคิดเขาแล้วคุณคิดตามแบบเขาผมบอกเลยว่าคุณจะไปได้เร็วมากคือถ้าคุณคิดเหมือนเขาแล้วท่าไหนที่คุณยังทำไม่ได้ที่เขาทำได้เนี่ยเหมือนคุณสามารถทำได้ครึ่งหนึ่งแล้วเพราะว่าคุณคิดเหมือนเขาแล้วที่เหลือคุณแค่ไปฝึกฝนอีกหน่อยแล้วคุณจะทำได้แบบแล้วคุณจะทำได้แบบง่ายไม่ยากเลยเพราะว่าคุณมีความคิดแบบเดียวกับเขาแล้วแล้วก็สุดท้ายครับเวลาคุณไปงานพวกนี้คุณจะได้ energy จากงานแบบนี้เยอะมากยิ่งงานใหญ่เท่าไหร่ energy ที่คุณได้รับมาเนี่ยมันจะยิ่งเยอะมากนะครับอย่างของผมล่าสุดเนี่ยไปงาน LCG ที่สิงคโปร์มาคืองานฟีนิ่งงานปากัวเนี่ยผมไม่ค่อยได้ไปเพราะงานแจมเลยผมก็แทบไม่ค่อยได้ไปเพราะผมเป็นคนที่แบบปกติจะฝึกคนเดียวนะเพราะว่าบางงานก็จัดไกลเหลือเกินคือแต่ก่อนเราไม่ได้เล่นแบบโฟกัสจริงจังอะไรขนาดนั้นแต่ว่าล่าสุดเนี่ยที่ผมไปก็ที่ RCG ที่สิงคโปร์เลยคือพอผมโฟกัสคือผมได้จริงจังในด้านเนี้ยงาน RCG จัดที่สิงคโปร์ผมก็ยอมบินไปสิงคโปร์เพื่อไปร่วมงานนั้นเลยแล้วผมบอกเลยว่ามันคุ้มค่ามากที่ผมไปเนี่ยมันได้อะไรหลายอย่างมากแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมทำอีกคลิปออกมาแล้วกันพูดถึงงานนี้โดยเฉพาะเพราะว่าถ้าพูดในคลิปนี้มันยาวมากแต่คือผมบอกเลยว่าตอนที่ไปอ่ะ5วันที่อยู่ที่งานอ่ะโหได้รับพลังงานที่แบบซ้อมมา 2-3 ปีไม่เคยได้รับ energy อะไรขนาดเนี้ยคือแค่ไปงานเนี้ยผมได้ energy กลับมาเยอะมากคือมีพลังมี energy ในการเล่นแล้วก็ฝึกท่าใหม่ๆเยอะมากคือกลับมาบางท่าที่ผมทำไม่ได้เนี่ยผมทำได้เฉยคือพอมี energy ตรงนี้เนี่ยโหคุณจะไปได้เร็วมากคือมันจะไปได้เร็วมากซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมแค่ได้ energy ตรงนี้มามันทำให้เราฝึกแล้วก็เป็นได้เร็วมากสุดท้ายก็ขอฝากไว้ครับว่าถ้าคุณจะจริงจังกับอะไรสักอย่างจะสิ่งที่คุณทำหรือปากัวหรือฟีนิ่งเนี่ยคุณลองทำตามที่ผมบอก2ข้อนี้มันใช้ได้กับทุกเรื่องคุณลองไปทำดูฮะแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์ในเวลาไม่นานเลยถ้าคุณสามารถทำตาม2ข้อนี้ได้ผมบอกเลยว่าคุณเห็นผลลัพธ์เร็วมากเร็วจริงๆโอเคครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ติดตาม Facebook ผมมี Facebook Instagram แล้วก็กด Subscribe Channel YouTube เพื่อที่คุณจะได้รับข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับปากัวฟีนิ่งซึ่งจะเป็นทั้งคลิปวิดีโอของผมแล้วก็กิจกรรมต่างๆก็จะมีสอนท่าปากัวใหม่ๆแล้วก็มีความรู้ดีๆแบบนี้มาแชร์กันเอาว่าถ้าคุณไม่อยากพลาดก็อย่าลืมไปกดติดตามกันนะครับก็เป็นว่าขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ